สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกระผมอภินันท์ดำศรีใหม่หรือว่าครูนันนะครับก็นำท่านมาพบกับการไลฟ์สดอีกแล้วนะครับวันนี้ในการสอนภาษาอังกฤษนะครับโดยการนำเอาข้อสอบ O-NET นะครับวิชาภาษาอังกฤษชั้นป.6นะครับมาเฉลยให้คลิปนี้นะครับเป็น10ข้อสุดท้ายของฉบับที่ใช้สอบพ.ศ. 2562นะครับเน้นนะครับว่าเป็นพ.ศ. 2562นะครับเดี๋ยวนักเรียนไปหาอาจจะไม่เจอนะครับถ้าไม่บอกพ.ศ.โอเคครับมาเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับข้อที่31เดี๋ยวนะครับตัวของกับผมบังนิดหนึ่งก็ขอทักทายท่านผู้ชมที่เข้ามาดูไลฟ์สดนะครับนะเพราะว่ากับผมไลฟ์สดมาวันนี้หลายคลิปนะครับ4คลิปเลยนะครับทั้งหมดก็ขอขอบคุณนะครับที่ชมสดอยู่เดี๋ยวจะเลื่อนสไลด์ไปทางด้านซ้ายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ากับผมบังคำตอบอยู่นิดหนึ่งนะครับโอเคปิงนะครับสนทนากับเต็กนะครับนะปิงพูดว่าอะไรไม่รู้นะครับแต่เต็กตอบว่า I like collecting coins ซึ่งแปลว่าอะไรครับฉันชอบสะสมเหรียญนะครับI have a lot in my album นะครับฉันมีเหรียญเยอะเลยในอัลบั้มของตัวเองนะครับนี่คือคำแปลนะปิงนะครับพูดว่าอะไรนะครับเทคนะว่าเทคหรือเทคนะครับเลยพูดว่าฉันชอบสะสมเหรียญฉันใส่อัลบั้มไว้เยอะเลยนะครับนั้นปิงพูดว่าอะไรครับใน4ข้อนี้ปิงพูดว่า1 What is your hobby นะครับงานอะไรของคุณคืออะไรนะครับตอบว่าฉันชอบสะสมเหรียญ Where are you coins? Are your coins? เหรียญของคุณอยู่ที่ไหนฉันชอบสะสมเหรียญ นะครับคุณครูอ้างการพูดคนสนทนา2คนนะลูกลองดูว่าข้อไหนแมทที่สุด Where is your coin album? อัลบั้มเหรียญของคุณอยู่ที่ไหนนะครับฉันชอบสะสมเหรียญ What is your favorite subject? วิชาที่คุณชอบคือวิชาอะไรฉันชอบสะสมเหรียญเพราะฉะนั้นถ้าลูกแปลออกนะครับนะก็ไม่ยากเลยคือ what is your hobby นะครับ hobby แปลว่างานอดิเรกนะครับก็เลยตอบว่าฉันชอบสะสมเหรียญ นะครับ collecting แปลสะสม coins แปลว่าเหรียญโอเคนะครับข้อที่31ก็จบนะครับไปข้อที่32ต่อนะครับไม่เห็นหัวข้อไม่เป็นไรนะครับว่าจะได้เห็นภาพชัดๆไม่ใช่ยังไงนะครับนี่คือข้อ32ข้อ32เขาถามไม่ใช่เขาถามเขาคุยกัน2คนนะครับเอมี่คุยว่า Let me introduce myself I am Amy นะครับแปลว่าฉันขอแนะนำตัวเองนะฉันชื่อว่าเอมี่นะครับพูดกับพริมนะครับมีรอเรือด้วยตัวตีนะคุณครูใส่พริมเฉยๆพริมนะครับพริมบอกว่า Hi Amy นะครับ I am พริมนะครับไม่ใช่พริมนะตัวตีนะคุณครูเขียนชื่อไม่มีรอเรือพริมนะครับสวัสดีหนูชื่อแอมมี่นะครับฉันชื่อแอมมี่ไฮแอมมี่ตัวตีครับสวัสดีแอมมี่หนูชื่อพริมแล้วแอมมี่ตอบว่าอะไรอีกครับคุยกันอย่างนี้แอมมี่คุยก่อนนะฉันขอแนะนำตัวเองฉันชื่อแอมมี่พริมก็เลยบอกว่าสวัสดีแอมมี่ฉันชื่อพริมนะครับแอมมี่พูดต่อว่าอะไรไม่พูดต่อว่า I'm alright ฉันสบายดีได้ไหมแมทกันไหม Fine thank you สบายดีขอบคุณเข้ากันไหมI have to go. Bye. ฉันต้องการจะไปแล้ว Bye bye นะโชคดี Nice to meet you. ยินดีที่ได้พบคุณข้อไหนถูกต้องครับนักเรียนคิดว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าแปลออกก็คือข้อ4นะครับถูกต้อง Nice to meet you นะครับไวไปไหมครับอ่ะไปต่อนะครับข้อที่33In the classroom เดี๋ยวคุณครูให้เห็นข้อแล้วก็ให้เห็นให้ชัดกว่านี้นึงให้เล็กกว่านี้นึงนะครับIn the classroom ในห้องเรียนนะครับในห้องเรียนให้เห็นข้างบนนะ Mary นะครับJane พูดกับ Mary Jane บอกว่านะครับMary, could I borrow your pen, please? นะครับเจนพูดว่าอะไรครับพูดว่า Mary นะครับให้ฉันยืมปากกาหน่อยได้ไหมนี่คือคำแปลอยู่ด้านบนแล้วนะลูกนะ Mary ก็เลยตอบว่าอะไรครับจุดๆๆแล้วก็ตอบต่อว่า I'm not using it ฉันไม่ได้ใช้มันเพ
พราะฉะนั้นจะตอบว่าอะไรครับไม่เมื่อเจมส์บอกว่าขอให้ฉันยืม borrow ไปยืมนะครับ your pen ปากกาของคุณนะครับพูดว่าอะไรครับ4ข้อนี้แล้วตอบว่าฉันไม่ได้ใช้มัน what อะไรหรือฉันไม่ได้ใช้มันแปดกันไหมไม่ยาไม่แมทนะครับ of course แปลว่าได้แน่นอนได้แน่นอนเพราะฉันไม่ได้ใช้มันข้อ3 never mind never mind เนี่ย mind ไว้รังเกียจนะครับ never ไปไม่รังเกียจนะครับก็เลยแปลว่าไม่เป็นไรหรือไม่รังเกียจไม่รังเกียจอันที่นี่เราจะตอบอย่างนี้ก็ต่อเมื่อเขารบกวนเราในเรื่องบางอย่างที่แบบว่ายังไงดีนะครับเหมือนยืมปากกานี่เราไม่ต้องตอบว่า never mind นะครับเช่นเขาทำผิดดีกว่านะถ้าทำผิดอะไรมาเนี่ยเราก็จะตอบว่า never mind ได้นะครับนะแต่นี่เขามายืมปากกาเราก็ต้องไม่ต้องตอบว่า never mind นะครับข้อนี้ซึ่งมันใกล้เคียงก็เลยอธิบายให้นักเรียนทราบให้ชัดเจนนะครับว่าทำไมเดี๋ยวตอบข้อไหนเดี๋ยวคุณครูจะบอกนะครับ how come ในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามาอย่างไรนะครับนะหาไว้อย่างไรคำแปลว่ามานะครับเป็นสำนวนนะลูกจำไม่ดีนะครับข้อนี้แปลว่าเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรนะครับอย่าแปลว่ามาอย่างไรนะครับนั้นคำตอบที่ถูกคือ of course นะครับ of course เนี่ยใช้ในประโยคอย่างนี้นะครับแต่ถ้า never mind ใช้ในประโยคที่เขาทำผิดต่อเรานะครับเขาทำผิดต่อเราแล้วเราก็เลยตอบไปว่า never mind ไม่เป็นไรนะครับไม่รังเกียจโอเคนะครับไปข้อที่34ข้อ 3-4 in the classroom ในห้องเรียนเหมือนกันนะครับแซมพูดกับบ๊อบแซมบอกว่า it is hot in here อากาศที่นี่ร้อนมากเลยนะครับแล้วพูดอะไรต่อครับบ๊อบเลยบอกว่าโอ้เห็นด้วยแน่นอนครับแน่นอนเลยเขาพูดอะไรครับถึงได้ตอบว่าเห็นด้วยแน่นอนเลยแน่นอนเลย how would it be จะเป็นอย่างไรนะครับ how would it be มันจะเป็นอย่างไรนะครับมันจะเป็นอย่างไรเกี่ยวกันไหมครับแน่นอนเลยWhat is the weather like? นะครับสภาพอากาศเหมือนอะไรนะครับตอบว่าแน่นอนเลยแมทกันไหมนะครับ What are students doing? เด็กนักเรียนกำลังทำอะไรตอบแน่นอนเลยใช่แน่นอนเลยที่เกี่ยวกันไหมครับก็ต้องเป็น Can you turn on the fan please? อากาศร้อนมากเลยที่นี่แซมพูดนะแซมพูดกับบ๊อบคุณช่วยไปเปิดพัดลมให้หน่อยได้ไหมบ๊อบก็เลยบอกว่าเซอร์ตเลยครับแน่นอนเลยครับได้เลยนะครับได้เลยครับลูกพี่โอเคไหมครับเนี่ยลูกแปลให้ออกนะครับแปลออกแล้วก็ตอบง่ายมากนะครับไปก็35ต่อเร็วๆเลยนะครับเพราะฝนกำลังตกนะครับตอนที่คุณครูกำลังไลฟ์สดเนี่ยอาจจะบางนิดหนึ่งอีกนะครับบางนิดหนึ่งอีกคุณครูก็เลื่อนอีกนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรเลื่อนอีกนิดหนึ่งอาจจะเลื่อนยากนิดหนึ่งนะครับนะต้องขออภัยด้วยเลื่อนอีกนิดหนึ่งโอเคข้อ 3-5 ดักนะครับพูดกับอีธานนะครับอีธานเราอ่านอย่างนี้ก็เลยกันนะครับอาจจะอ่านผิดนิดหนึ่งชื่อคนเอธานหรืออีธานนะครับDuck พูดว่า Oh no, it's very heavy. Oh, ไม่ล่ะมันหนักเหลือเกิน I can't lift it up. ฉันไม่สามารถยกมันได้หรอกมันหนักมากนะครับ Lift ไปยกนะครับ Lift up ไปยกขึ้นนะครับนะ Heavy แปลว่าหนักนี่คือคำแปลนะครับ Duck ว่า Oh, ไม่หรอกมันหนักเหลือเกินฉันยกไม่ได้ Ethan ตอบว่าอะไรครับนะพอ Duck บอกว่าไม่หรอกฉันยกไม่ได้มันหนักเหลือเกิน Ethan ก็เลยบอกว่า Let me help youขอยันช่วยไหมช่วยยกไหมจะออกเป็นภาษาใต้อีกแล้วนะครับข้อ 2 you are very heavy คุณหนักเหลือเกินนะครับข้อ 3 the lift is over there lift ตัวนี้นะครับไม่ได้เป็นคำกริยาเหมือนตัวนี้นะครับที่แปลว่ายกตัวนี้แปลว่า lift ที่ใช้บรรทุกผู้โดยสารนะครับ lift อยู่ด้านโน้นนะครับ over there show me your hands show ให้ฉันดูนะครับขอมือให้ฉันดูหน่อยเกี่ยวกันไหมครับข้อที่ถูกคือLet me help you นะครับให้ผมช่วยไหมเพราะมันหนักนะครับให้ผมช่วยไหมเห็นไหมครับมันก็จะแมทกันไปต่อนะครับเพราะว่าฝนตกเดี๋ยวอันตรายนะครับข้อ36ราอูลพูดกับโทนี่ราอูลว่า Would you like a drink นะครับคุณอยากจะดื่มอะไรบ้างไหมโทนี่ตอบว่าอะไรครับจุดๆๆพูดประโยค4ประโยคนี้ก่อนแล้วก็พูดว่า I'm very thirsty now โอ้ฉันกระหายอยู่มากเลยนะครับตอนนี้
Yes, please. ใช่ครับได้โปรด Advertise now. ฉันกระหายมากเลยตอนนี้ No, thanks. ไม่หรอกขอบคุณฉันกระหายมากเลยมันแมทกันไหมครับที่คุณครูอ่านเนี่ยคือแปลเนี่ยแปลให้มันเอาคำนี้ไปแปลใส่ลงไปในช่องว่างนี้นะครับแล้วก็แปลต่อนะครับนะเช่นแต่ว่าไม่เลยฉันกำลังกระหายอันนี้ไม่ฉันไม่ต้องการฉันกำลังกระหายใช่คุณต้องการฉันกำลังกระหายดูให้ดีนะครับ Yes you would เนี่ยใช่คุณต้องการมันแมทกันไหมครับมันที่แมทก็คือ Yes please ใช่เลยนะครับได้โปรดฉันกำลังกระหายน้ำอยู่เหลือเกินนะครับก็ข้อหนึ่งไวไปไหมลูก thirsty แปลว่ากระหายนะครับกระหายน้ำถ้าหิวนี่คือของกินนะครับแต่ของดื่มนี่ก็ใช้ว่า thirsty นะลูกนะแปลว่ากระหายไปข้อ37ต่อ this school vacation ก็คือช่วงปิดเทอมนะครับวันหยุดของโรงเรียนก็คือช่วงปิดเทอม and is going to Singapore and กำลังไปประเทศสิงคโปร์ with her family กับพ่อแม่นะครับกับครอบครัวพี่น้องอะไรก็ว่าไปแอนพูดว่า I'm leaving for Singapore tomorrow นะครับแอนมาเล่าให้พิมฟังบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปสิงคโปร์แล้ว leave ฟาลั่นนะครับนะลูกๆนะเดี๋ยวคุณครูอาจจะต้องหยุดคลิปนะครับเพราะฟาลั่นเดี๋ยวลองฝืนอีกนิดนะครับลูกนะ leave นะครับ leave to แล้วออกจากที่นี่ไปสู่ที่แห่งหนึ่งแต่ถ้า leave for เนี่ยLeave to ออกจากที่นี่ไปที่ไหนนะครับแต่ Leave for เนี่ยออกจากที่นี่ไปที่อื่นนะครับก็คือไปสิงคโปร์พิมจะพูดว่าอะไรพิมบอกว่า Well done ทำได้ดีแล้ว You'll be okay คุณจะโชคดี Have a nice trip เที่ยวให้สนุกนะเพื่อน Congratulations แสดงความยินดีด้วยข้อไหนถูกครับลูกก็ข้อ3นะครับเที่ยวให้สนุกนะเพื่อนนะโอเคไปต่อครับอีก3ข้อเองก็จะจบแล้วเม้งนะครับพูดกับชัยนะครับเม้งพูดว่า What would you like to go to party tonight คืนนี้ไปเที่ยวปาร์ตี้ไหมชัยพูดว่าอะไรครับแล้วก็พูดต่อว่า I have to do my homework ฉันต้องทำการบ้านพูดว่าอะไรดีครับเพราะงั้นต้องไม่ไปแน่นอนหรือพูดว่า I'm sorry ขอโทษด้วยเสียใจด้วยนะข้อ1ฉันทำการบ้านข้อ2 I love to ฉันอยากจะไปฉันทำการบ้านมันเข้ากันไหมข้อ3 You're sorry คุณเสียใจฉันทำการบ้านข้อ4 You're like to คุณก็อยากจะไปฉันต้องการทำงานบ้านเพราะฉะนั้นก็คือ I'm sorry นะครับขอโทษด้วยเสียใจด้วยนะครับผมต้องการทำการบ้านไวไปไหมครับนะครับฟาลั่นนะครับเลยไปไวนิดหนึ่งข้อต่อไปครับเดี๋ยวขยับมานิดหนึ่งข้อ39นะครับที่ห้างสรรพสินค้านะครับ customer คือลูกค้าพูดว่า I'm looking for a shirtฉันต้องการมาหาซื้อเสื้อทักหนึ่งตัว assistant แบบผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยนี่ก็คือพนักงานขายที่ห้างนั่นเองพูดว่าอะไรลูกค้าเลยตอบว่าเอาไซส์มีเดียมนะก็ได้ครับไซส์มีเดียมเลยไซส์มีเดียมก็คือไซส์กลางนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องถามว่าอะไรครับง่ายมากต้องถามว่าซื้อไซส์ไหนแน่นอนเลย how much is it ราคาเท่าไหร่แมทกันไหมครับตอบว่าไซส์กลาง what color is it สีอะไรแมทกันไหมครับไม่แมท what size do you want เห็นไหมครับไซส์ไหนครับที่ต้องการเลยตอบว่าไซส์มีเดียมไซส์กลางแต่ถามวันนี้ How many shirts do you want ต้องการกี่ตัวไม่เกี่ยวกันไปเร็วเลยครับข้อ40เพราะฟาลั่นเหลือเกินนะครับวันนี้บอกว่า What do you think about April in Thailand นะครับเดือนเมษายนคุณคิดอะไรในประเทศไทยนะครับนักท่องเที่ยวนะครับถามนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวตอบว่าอะไรครับ It comes after March ก็ตอบว่าเดือนเมษายนมาหลังเดือนมีนาเกี่ยวกันไหมI like it. It is in Thailand. ฉันชอบมันอยู่ในไทยเกี่ยวกันไหม It is not the fourth month. มันไม่ใช่เดือนที่4ครับ I don't like it. It's too hot. ฉันไม่ชอบเลยเดือนเมษายนมันเป็นเดือนที่ร้อนมากๆเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกคือข้อ4ครับผมงั้นก็ขอขอบใจนะครับลูกๆทุกคนที่ติดตามคลิปนะครับ2-3 ข้อนี้คุณครูไปไวนิดหนึ่งเพราะฟ้าลั่นฟ้าแลบฟ้าผ่านะครับทำไม่ได้ก็จบแค่นี้ครับแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปครับผมโชคดีครับลูกๆครับ